สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมติดตามข่าวในช่วงของระยองนิวส์กับดิฉันรสกลใจทองนะคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระยองบ้านเรากันบ้างค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะทางด้านเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยได้เข้าพบผู้ราชการจังหวัดระยองเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวค่ะที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดระยองค่ะทางด้านนายจอนเจสันเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยพร้อมคณะได้เข้าพบนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ราชการจังหวัดระยองโดยมีนายสุรศักดิ์เกษมสุวรรณหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนายบุญชัยทันสมัยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนายสุรพลชามาศอุตสาหกรรมจังหวัดนายสามารถชื่นวงศาเกษตรจังหวัดนายมาโนชโอสถเจริญประชาสัมพันธ์จังหวัดนางอนุชิดาชินศิรประภาประธานหอการค้าจังหวัดและนายวีรพลพวงพิทยาวุฒิประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมต้อนรับทั้งนี้ทางด้านนายจอนกล่าวว่าไทยและเกาหลีมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันมากว่า30ปีแล้วปัจจุบันมีคนไทยเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในเกาหลีเป็นอันดับ5ของประเทศปีละ 1.7 ล้านคนขณะเดียวกันคนเกาหลีก็เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้นเช่นกันโดยแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้ง2ประเทศโดยที่ประเทศไทยทางรัฐบาลเกาหลีได้เปิดโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีและตั้งศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีขึ้นที่กรุงเทพทางนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเกาหลีมากขึ้นด้วยส่วนการเดินทางเข้ามาทางจังหวัดระยองครั้งนี้คณะมองว่าเมืองระยองเป็นเมืองที่มีรายได้ต่อหัวสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นเมืองที่มีกำลังซื้อสูงจึงได้มาเชื่อมสัมพันธไมตรีเพื่อแลกเปลี่ยนการค้าการลงทุนร่วมกันโดยเฉพาะด้านการเกษตรการท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนอกจากนี้ในด้านอุตสาหกรรมเมืองระยองก็มีชัยภูมิที่ดีบริษัทคนเกาหลีมีหลายบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยองเช่น LG โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และบริษัทพอดโคผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่เป็นต้นซึ่งเป็นการดีที่เกาหลีจะได้พัฒนาการลงทุนร่วมกันทางนี้ทางด้านนายวิชิตกล่าวว่าในรอบเดือนนี้มีสถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเดินทางมาเยี่ยมเยือนจังหวัดระยอง4คณะแล้วนอกจากนี้ยังจะมีอีก3คณะของเมืองจีนที่จะเดินทางมาลงนามสถาปนาเป็นเมืองพี่เมืองน้องร่วมกันเร็วๆนี้และสำหรับเกาหลีถือเป็นประเทศที่มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานการเดินทางมาเยี่ยมเยือนของเอกอัครราชทูตในวันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีกับทั้งทางรัฐบาลและจังหวัดระยองในการที่จะติดต่อการค้าการลงทุนร่วมกันในอนาคตเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไปมาติดตามทางด้านข่าวสังคมกันบ้างนะคะได้มีการจับยีนปลอมที่ระยองค่ะฐานละเมิดลิขสิทธิ์ยี่ห้อยีนชื่อดังลีไวนะคะแต่ขณะที่ทางด้านพ่อค้าแม่ค้านะคะก็ได้บุกศาลากลางจังหวัดระยองแล้วก็ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะโดยโวยว่าชุดที่จับกลุ่มลิขสิทธิ์ยีนดังนั้นสวมสิทธิ์ที่เป็นตัวแทนรีดไถค่ะนายจักรพงศ์พ่วงเพิ่มตัวแทนผู้เสียหายเครื่องหมายการค้าบริษัท Levi's South & Co ผู้ผลิตกางเกงยีน Levi's ได้นำกำลังตำรวจตรวจยึดกางเกงยีนละเมิดลิขสิทธิ์ยีน Levi's จำนวน 1,713 ตัวภายในห้องแถวไม่มีชื่อเลขที่ 115-116 ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองหลังได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบจำหน่ายยีนละเมิดลิขสิทธิ์ Levi's พร้อมได้จับกลุ่มนางสาวพิกุลงามชวีอายุ44ปีนางสาววันเพ็ญนามโลอายุ28ปีนางสาววาสนาพวงเล็กอายุ23ปีและนายวิเชียรแก้วสำราญอายุ35ปีรับเป็นเจ้าของดำเนินคดีในข้อหาบุคคลใดลอกเลียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้มีการจดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบ.เครื่องหมายการค้าปีพุทธศักราช 2534ขณะที่ทางด้านนายจักรพงศ์กล่าวว่าสินค้าของกลางที่ตรวจยึดมีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ Levi's ที่ได้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วโดยเฉพาะลวดลายเดินจากบนกระเป๋าหลังของกางเกงยีนที่ตรวจยึดได้เป็นแบบดีไซน์เดียวกับของ Levi's จึงได้มีการตรวจยึดพร้อมดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่รับเป็นเจ้าของทางนี้หากผู้ต้องหาที่รับเป็นเจ้าของสามารถยืนยันได้ว่าลวดลายบนกระเป๋าหลังของยีนเป็นดีไซน์ของตัวสามารถฟ้องร้องกับบริษัทได้
ขณะที่ทางด้านนางสาวพิกุลยืนยันว่ายีนดังกล่าวนั้นรับมาจากตลาดโบเบ้โดยทางโรงงานผู้ผลิตยืนยันว่าได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องจากสำนักงานเครื่องหมายการค้ากรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วจึงไม่ทราบว่าถูกจับได้อย่างไรขณะเดียวกันในช่วงของวันที่13กันยายนที่ศาลากลางจังหวัดระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองได้มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเสื้อผ้าตามตลาดนัดประมาณ50คนไปรวมตัวกันหน้าศาลากลางจังหวัดระยองถือป้ายข้อความประท้วงการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์ยีนแบรนด์ดังลีวายโดยนายสงครามชนะราวีอายุ39ปีพร้อมได้มีการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับทางด้านผู้ราชการจังหวัดระยองโดยมีทางด้านนายวิจิตรภาพลงามผู้ช่วยป้องกันจังหวัดระยองเป็นตัวแทนรับเรื่องทางนี้ทางด้านนายสงครามกล่าวว่าสืบเนื่องจากมีการที่มีตัวแทนเครื่องหมายการค้าบริษัท Levi's South & Go ผู้ผลิตกางเกงยีน Levi ได้มีการนำกำลังตำรวจเข้าตรวจยึดกางเกงยีนละเมิดลิขสิทธิ์โดยได้มีการจับกุมบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดหลายรายทั่วทั้งจังหวัดโดยเฉพาะตลาดนัดกลางคืนหลังห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองระยองจับกุมไปประมาณ10ร้านสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ค้าอย่างมากทั้งนี้การจับกุมดังกล่าวเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุเนื่องจากไม่มีการแสดงหมายค้นไม่มีการแสดงตัวว่าเป็นใครมาจากไหนโดยหลังจากมีการตรวจยึดของไปแล้วก็จะให้บรรดาผู้ค้าผายไปเคลียร์บางรายต้องมีการเสียเงินร่วมแสนบาทเพื่อให้จบแลกกับการไม่นำตัวส่งสถานีตำรวจซึ่งการกระทำดังกล่าวพวกตนมองว่าเป็นการรีดไถประชาชนที่ทำงานสุจริตและชุดที่อ้างตัวว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้จริงนั้นเป็นหรือไม่จึงอยากให้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยเหลือผู้ขายเสื้อผ้าด้วยเนื่องจากปัจจุบันชุดจับกุมดังกล่าวตระเวนจับกุมทั่วทั้งจังหวัดทำให้มีการหยุดขายมากกว่า3วันแล้วขณะที่ทางด้านนายวิจิตรกล่าวว่าเบื้องต้นได้มีการให้ศูนย์ทำรงธรรมจังหวัดรับเรื่องร้องเรียนเพื่อนำเสนอทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้รับทราบและหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปไปที่เรื่องของความเดือดร้อนชาวบ้านที่อำเภอกลางกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะทางด้านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกลิ่นเหม็นของโรงงานผลิตยางอัดแท่งส่งนอกนะคะซึ่งโรงงานนี้เคยถูกอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสั่งปิดกิจการมาแล้วค่ะผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานว่านายณัฐพลณัฐสมบูรณ์อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายสุรพลชามาศอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานจำนวนหนึ่งได้เดินทางมาพบชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นและควันพิษของโรงงานผลิตยางอัดแท่งส่งออกต่างประเทศและได้พบกับนางทัศวรรณเย็นฉ่ำอายุ45ปีที่ประกาศขายบ้านพร้อมกลิ่นราคา2ล้านล้านบาทและนายวิรัตดีมั่นอายุ44ปีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบซึ่งในลำตัวเป็นแผลผุพองทางด้านนายวิรัตดีมั่นอายุ44ปีเล่าว่าได้ไปหาหมอหลังจากได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นโรงงานและตามลำตัวเริ่มเป็นแผลผุพองจึงได้มีการไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุซึ่งแพทย์ไม่ได้ฟันธงว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าเป็นการแพ้สัมผัสถูกกระตุ้นโดยการสัมผัสภายนอกหรืออาจจะถูกสารกัดกร่อนส่วนหนึ่งแต่โดยปกติตนเองไม่มีการดื่มสุรามีร่างกายแข็งแรงมาตลอดตั้งแต่โรงงานมาเปิดกิจการเมื่อปี2553จึงได้เกิดกลิ่นควันและผลกระทบเริ่มเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆก็เริ่มเป็นผื่นลามไปทีละนิดละหน่อยจนเป็นแผลเต็มลำตัวขณะที่แพทย์ได้มีการแนะนำให้ย้ายที่อยู่แต่ไม่รู้จะไปอยู่ไหนเพราะบ้านเกิดอยู่ที่นี่และได้มีการแจ้งไปยังโรงงานแต่โรงงานไม่ได้มีการรับผิดชอบอะไรซึ่งทางโรงงานแจ้งว่าไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดมาจากสาเหตุหรือกลิ่นหรือควันของโรงงานซึ่งตั้งแต่เกิดมาอยู่ที่นี่มาโดยตลอดและไม่เคยได้รับผลกระทบเรื่องของผิวหนังแต่เมื่อโรงงานมาเปิดกิจการทำให้ตนเองได้รับผลกระทบเรื่องผิวหนังและยังคงมีชาวบ้านอีกหลายคนที่ได้รับผลกระทบเช่นกันจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นออกมาตรวจสอบและสำรวจด้านสุขภาพของชาวบ้านซึ่งขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากพึ่งหน่วยงานไหนไม่ได้ขณะที่ทางด้านนางทัศนีเย็นฉ่ำอายุ45ปีได้มีการเล่าว่าตั้งแต่โรงงานเปิดกิจการเมื่อปี53และได้มีการเริ่มกระบวนการผลิตตนเองและชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งเรื่องกลิ่นควันและได้มีการร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่ยังคงไม่มีความคืบหน้าซึ่งหลักๆที่สำคัญคือเรื่องระบบทางเดินหายใจซึ่งชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างมากและโรคผิวหนังซึ่งได้มีการนำเรื่องนี้ไปร้องต่อศาลปกครองและศาลได้มีการแนะนำให้ไปตรวจและนำคำวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเกิดจากสารกัดกร่อนหรือไม่ซึ่งผลนั้นจะยังไม่รู้ว่าออกมาแบบไหน
ขณะเดียวกันเคยร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับคำตอบว่าคงต้องรอเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐว่าเรื่องไปถึงขั้นไหนแล้วซึ่งล่าช้ามากและได้มีการยื่นร้องต่อศาลขณะนี้ศาลได้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจจับสารพิษเพื่อรวบรวมพิจารณาคดีแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นวันไหนที่จะมีการพิจารณาคดีซึ่งทางชาวบ้านได้มีการรอศาลอย่างเดียวไม่ได้เพราะชาวบ้านต้องหายใจอยู่ทุกวันทุกเวลาซึ่งได้รับความเดือดร้อนมากขณะที่ทางด้านอธิบดีโรงงานอุตสาหกรรมมาตรวจจึงได้มีการเห็นสภาพผู้ที่ได้รับผลกระทบและกล่าวว่าถ้าเป็นแบบนี้จะมีการสั่งการดำเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเด็ดขาดซึ่งชาวบ้านจะรอคำตอบจากอธิบดีว่าตามที่ท่านพูดจะจริงหรือไม่หรือจะมีการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบตามที่พูดหรือไม่จากนั้นทางด้านที่บดีจึงได้มีการเข้าตรวจสอบโรงงานตามคำร้องเรียนของชาวบ้านที่บริษัทเซาแลนด์รับเบอร์จำกัดและบริษัทเซาแลนด์รีซอร์สจำกัดเลขที่20/5หมู่12ซอยวิจิตรตำบลวังว่าอำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยมีนายชำนาญ นบคุณขจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเซาแลนด์รับเบอร์จำกัดและนายอึ้งสีเคงผู้จัดการโรงงานพาคณะเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิตและบ่อน้ำบัดน้ำเสียและได้มีการแนะนำให้ปรับปรุงระบบกำจัดกลิ่นน้ำเสียตามข้อกฎหมายทุกอย่างขณะที่ทางด้านนายณัฐพลณัฐสมบูรณ์อธิบดีกรมโรงงานกล่าวว่าวันนี้ได้มีการเดินทางมาตรวจสอบตามคำร้องเรียนของชาวบ้านซึ่งพบว่ามีผลกระทบเรื่องกลิ่นออกมาจากโรงงานและพบว่าโรคภูมิแพ้ทำให้เม็ดตุ่มขึ้นบริเวณลำตัวจนเป็นแผลพุพองจึงได้เข้ามาทำการตรวจสอบโรงงานดูเรื่องระบบกำจัดกลิ่นและพบว่าเรื่องระบบกำจัดกลิ่นนั้นยังมีบางจุดต้องมีการแก้ไขปรับปรุงโดยเฉพาะกลิ่นที่เกิดจากการอบของยางพาราและได้มีการจัดการให้มีการเอากลิ่นนั้นออกไปจากการอบยางไปสู่ระบบสครับเบอร์หรือพัดลมดูดอากาศเพื่อกำจัดกลิ่นออกก่อนที่จะมีการปล่อยสู่ปล่องควันซึ่งได้มีการกำชับโรงงานให้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วภายในวันที่16กันยายนนี้ส่วนในตัวระบบของโรงงานวันนี้จะทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าจะมีการสั่งการให้โรงงานแก้ไขปรับปรุงตามหลักวิชาการและลดผลกระทบที่จะมีต่อพี่น้องประชาชนโดยรอบให้เสร็จสมบูรณ์ขณะที่ที่จริงแล้วจะมีการระบายน้ำจากด้านบนของโรงงานมาด้านล่างซึ่งจะได้รับผลกระทบต่อพื้นที่ของชาวบ้านซึ่งได้มีการให้โรงงานเปิดท่อเพื่อช่วยระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกิดการน้ำท่วมและพี่น้องประชาชนเกิดความไม่สบายใจว่ามีการลักลอบดูดน้ำเสียจากบ่อบำบัดปล่อยลงท่อระบายน้ำจึงได้มีการสั่งการให้แก้ไขปรับปรุงใหม่ให้ทำทางระบายเป็นทางคอนกรีตและเปิดทางระบายเปิดเป็นรูปตัว V และทุบกำแพงออกเพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นว่าได้มีการระบายน้ำออกไปและน้ำที่ระบายนั้นเป็นน้ำฝนไม่ใช่น้ำเสียและไม่ได้มีการดูดเอาน้ำเสียออกจากบ่อบำบัดและปล่อยออกซึ่งทางด้านโรงงานได้มีการรับปากว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงซึ่งถ้ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบเรื่องต่างๆก็ให้มีการร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนเบอร์1564และสามารถโทรไปได้ในวันและเวลาราชการซึ่งทางด้านกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องและจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการทันทีขณะที่ทางด้านนายชำนาญ นบคุณขจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเซาแลนด์รับเบอร์จำกัดได้กล่าวว่าโรงงานจะปฏิบัติตามคำแนะนำของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกประการส่วนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทางโรงงานได้เข้าไปสอบถามชาวบ้านด้วยดีมาเสมอซึ่งชาวบ้านได้มีการร้องเรียนและฟ้องร้องต่อศาลตามลำดับและยังมีหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาตรวจสอบอยู่เสมอซึ่งได้มีการทำการชี้แจงทำความเข้าใจกับภาครัฐที่เข้ามาตรวจสอบและทำตามคำแนะนำด้วยดีมาตลอดทางด้านกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสวนสนระยองนะคะก็ได้แจ้งจับค่ะหลังมีชายอ้างเป็นพนักงานบริษัทปตท.นะคะหลอกลวงให้มารับเงินเยียวยากรณีน้ำมันดิบของบริษัทปตท.นั้นรั่วไหลแต่ว่าสุดท้ายนั้นก็ได้มีการนำรายชื่อไปยื่นเรียกร้องค่าเสียหายเองค่ะที่สภ.เพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายสุภาพรื่นพิรมอายุ48ปีพร้อมตัวแทนกลุ่มชาวบ้านประกอบอาชีพประมงเรือเล็กบริเวณชายหาดสวนสนอำเภอเมืองระยองจำนวน50คนเข้าแจ้งความกับทางด้านร้อยเวรสภ.เพให้ติดตามจับกลุ่มตัวชายลึกลับลักษณะสูงใหญ่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำสวมหมวกแก๊ปในข้อหาหลอกลวงให้กลุ่มประมงมารับเงินค่าเยียวยากรณีน้ำมันรั่วกลางทะเลโดยได้มีการเข้ามาในชุมชนพร้อมนำเอกสารแบบคำร้องขอรับเงินเยียวยาจำนวน3แผ่นมาให้ชาวบ้านลงรายมือชื่อและให้ถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมาด้วยโดยให้มารับเงินในวันรุ่งขึ้น
ทั้งนี้ทางด้านชาวบ้านสงสัยจึงมีการขอดูเอกสารแบบคำร้องดังกล่าวปรากฏว่าเป็นเอกสารที่ขอความอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าเสียหายกรณีน้ำมันรั่วโดยยื่นต่อประธานคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภาซึ่งพวกชาวบ้านเห็นว่าไม่ใช่เป็นเอกสารตามที่ชายคนดังกล่าวอ้างให้มารับเงินเยียวยาจึงพยายามสอบถามทำให้ชายคนดังกล่าวไม่สามารถตอบได้มีท่าทีอึกอักจนกระทั่งขึ้นรถหนีไปอย่างไรก็ตามชาวบ้านกว่า100คนยังไม่มั่นใจจึงได้มีการไปรวมตัวกันยังจุดนัดหมายเพื่อรับเงินเยียวยาแต่กลับไม่เห็นแม้แต่เงาของชายที่อ้างว่าเป็นพนักงานบริษัทปตท.จึงได้พากันเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐานและให้ติดตามชายคนดังกล่าวมาดำเนินคดีหลังหลอกลวงชาวบ้านให้เดินทางมารับเงินเยียวยาแต่กลับไร้แม้เงาและเข้าใจว่าอาจจะมีการนำรายชื่อชาวบ้านไปเรียกรับผลประโยชน์เข้าตัวเองอีกด้วยขณะที่ทางด้านนายปรีชาใจซื่อพนักงานบริษัทปตท.ที่เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุกล่าวว่าการจ่ายเงินเยียวยาทางบริษัทปตท.จะมีหนังสือยืนยันไปหาทุกคนที่ได้มีการลงทะเบียนไว้รวมทั้งจะมีพนักงานบัญชีของบริษัทจำนวนมากมาตั้งโต๊ะจ่ายซึ่งเป็นขั้นตอนไม่ใช่มีการอ้างขึ้นลอยๆแบบนี้อย่างไรก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการติดตามตัวชายที่อ้างว่าเป็นพนักงานปตท.ซึ่งมีชาวบ้านยืนยันว่าเป็นเจ้าของรีสอร์ทบนเกาะเสม็ดมาสอบสวนในการหาสาเหตุดังกล่าวต่อไปมาที่กิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดระยองกันบ้างค่ะทางด้านค่ายรถชื่อดังนะคะได้นำพนักงานทำกิจกรรมเพื่อสังคมปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเนื่องในสัปดาห์แห่งความห่วงใย Ford Global Week of Caring ค่ะที่บริเวณป่าชายเลนชายฝั่งทะเลหมู่4บ้านถนนกระเพราตำบลเนินเคาะอำเภอแกลงจังหวัดระยองผู้อำนวยการโรงงานฟอร์ดไทยแลนด์เมนูแฟคเจอริ่งจังหวัดระยองและทางด้านนางสาวทิยุดานุภเกตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฟอร์ดประเทศไทยได้นำพนักงานร่วมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะบริเวณชายหาดพร้อมมอบเก็บน้ำให้กับโรงเรียนวัดถนนกระเพราและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเนินเคาะด้วยทางนี้ทางด้านนางสาวทิยุดากล่าวว่าเนื่องด้วยทางฟอร์ดได้จัดโครงการสัปดาห์แห่งความห่วงใยฟอร์ด Global Week of Caring ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการมอบความช่วยเหลือให้แก่ชุมชนต่างๆและเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมมือกันหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับชุมชนใกล้ตัวด้วยการจัดกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ระยะยาวแก่ชุมชนโดยแต่ละปีจะมีพนักงานที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปีทางนี้สำหรับโครงการสัปดาห์แห่งความห่วงใยโดยทางฟอร์ดประกอบด้วยพนักงานอดีตพนักงานผู้เกษียณวัยและตัวแทนจำหน่ายฟอร์ดทั่วโลกได้มีการร่วมมือกันมอบความช่วยเหลือโครงการให้แก่ชุมชนต่างๆกว่า200โครงการใน6ทวีปทั่วโลกและได้มีการดำเนินโครงการพร้อมเพรียงกันในช่วงกลางเดือนกันยายนของทุกปีซึ่งในประเทศไทยถือว่าเป็นปีที่7แล้วทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้มีการนำพนักงานกว่า700คนร่วมกับมูลนิธิรักไทยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่1ระยองและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์น้ำด้วยการดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนบนพื้นที่14ไร่ด้วยการปลูกต้นกล้าไม้จำนวน 10,000 ต้นและเก็บขยะปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณชายฝั่งรวมทั้งกิจกรรมสร้างเขื่อนไม้ไผ่ชะลอคลื่นเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งอีกด้วยไปที่กิจกรรมดีๆของน้องๆจากโรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุดกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะได้มีการจัดโครงการ English Camp มาบตาพุดมุ่งสู่ AEC ปูพื้นฐานให้เด็กนักเรียนนะคะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องที่โรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุดตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายทวินโพธิบัวทองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุดได้เป็นประธานเปิดโครงการ English Camp มาบตาพุดมุ่งสู่ AEC ซึ่งจัดโดยโรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุดและมีนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการจำนวนมากภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมของนักเรียนทั้งร้องเล่นเต้นและมีกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตลอดทั้งวันกิจกรรมโชว์การพูดภาษาอังกฤษในชุมชนแข่งตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียนเล่นเกมกับบูธนิทรรศการรายการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนทางนี้ทางด้านนายยันยงชาญพนาผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองมาบตาพุดกล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาโดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ที่กำลังจะมาถึง
ทางนี้สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองม่านตาพุธได้มีการเปิดมิติใหม่ของการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยครูต่างประเทศเจ้าของภาษากว่า10คนมุ่งเน้นการทำกิจกรรมการสื่อสารในการพัฒนาทักษะฝั่งพูดด้วยเกมจัดแคมป์และส่งนักเรียนไปศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์จริงและเป็นหนึ่งในนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารเทศบาลเมืองม่านตาพุธยังคงอยู่ที่เรื่องของกิจกรรมดีๆนะคะโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธค่ะก็ได้มีการจัดโครงการติวเตอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่7นะคะซึ่งให้นักเรียนมัธยมปลายในพื้นที่เตรียมตรวจสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะที่โรงเรียนมาบตาพุธพันธ์พิทยาคารตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายพรเทพบุตรนิพันธ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีและสาธารณูปการบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ PTT GC พาน้องเข้ามหาวิทยาลัยปีที่7โดยมีนายนิยมบุญญานามผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุธพันธ์พิทยาคารให้การต้อนรับซึ่งมีนางสาวนิตยาบุญยฤทธิ์หัวหน้าทีมติวเตอร์และพนักงานบริษัทร่วมเป็นพี่เลี้ยงและติวเตอร์ให้นักเรียนชั้นม.ปลายเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งนี้ทางด้านนายพรเทพบุตรนิพันธ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีและสาธารณูปการกล่าวว่าโครงการนี้ได้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการโรงงานและโรงเรียนภายใต้เจตนารมณ์ที่จะมีร่วมกันในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่มาบตาพุธอย่างยั่งยืนเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาซึ่งในปีที่ผ่านมานักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องนั้นสามารถสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งทีมติวเตอร์นี้เป็นพนักงานบริษัทได้มีการผ่านประสบการณ์สามารถให้ความรู้และยังให้แรงบันดาลใจที่จะมุ่งมั่นในการสอบเข้ารั้วมหาวิทยาลัยและจะทำให้ได้เข้าทำงานที่ดีๆต่อไปโครงการนี้จะมีการพัฒนาและเดินหน้าไปเรื่อยๆและวิชาที่ติวเตอร์นั้นเป็นวิชาหลักๆเช่นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีและภาษาอังกฤษที่นักเรียนได้เล่าเรียนในวิชาเรียนแล้วยังได้ความรู้เพิ่มเติมจากทีมติวเตอร์ถึงหลักการจำการหาคำตอบด้วยวิธีลัดและรวดเร็วมากขึ้นขณะที่ทางด้านนายนิยมบุญญานามผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุธพันธ์พิทยาคารกล่าวว่าโครงการพาน้องเข้ามหาวิทยาลัยนั้นจัดขึ้นเป็นปีที่7ซึ่งให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าเรียนมากขึ้นและที่ผ่านมานักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนั้นสามารถสอบได้เกือบ 80% นับเป็นโครงการที่ดีมากนอกจากนักเรียนจะมีความรู้ในห้องเรียนแล้วยังได้ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงที่เคยมีการสอบผ่านมหาวิทยาลัยและเมื่อสำเร็จแล้วสามารถศึกษาเข้าทำงานในบริษัทที่ตนเองชอบและในการติวเตอร์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หลายคนจะเห็นได้ว่านักเรียนนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไปข่าวต่อไปนะคะไปที่พื้นที่อำเภอเขาชะเมากันบ้างค่ะได้มีการจัดแข่งขันฟุตบอลลีกนะคะส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ก้าวขึ้นไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตใช้เวลาว่างออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติดค่ะที่สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองค่ะทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและสมาคมกีฬาอำเภอเขาชะเมาได้มีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกของอำเภอเขาชะเมาโดยมีนายบัญญัติเจตนาจันทร์ส.ส.ระยองนายพยัพผ่องใสนายกสมาคมกีฬาอำเภอเขาชะเมาร่วมมอบเงินรางวัลให้กับทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของทั้ง2ลีกรวมเป็นเงินกว่า 300,000 บาททางด้านนายพยัพกล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลลีกดังกล่าวสมาคมกีฬาอำเภอเขาชะเมาได้ร่วมกับอบจ.ระยองจัดขึ้นมาเป็นปีที่3แล้วโดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากและแต่ละนัดได้มีประชาชนรับชมจำนวนมากทั้งนี้การแข่งขันจะแข่งขันแบบเก็บคะแนนคล้ายฟุตบอลลีกทั่วไปแบ่งออกเป็น2ลีกพรีเมียร์ลีกและดิวิชั่น1ซึ่งแข่งขันจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนของทุกปีทีมลำดับ 1-3 ของแต่ละลีกจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดบำรุงทีมพร้อมรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมและรางวัลดาวซันโวด้วยทางนี้การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาฟุตบอลของอำเภอตลอดจนผลักดันสนับสนุนนักกีฬาซึ่งเป็นคนในพื้นที่ได้ก้าวขึ้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพมีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองและจุนเจือครอบครัวตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้คนในพื้นที่สนใจการเล่นกีฬาฟุตบอลห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย
ปิดท้ายข่าวนะคะที่เทศบาลตำบลเนินพักค่ะได้มีการดึงทุกภาคส่วนเก็บขยะชายหาดมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชายหาดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดให้สวยงามอยู่เสมอค่ะที่ชายหาดแสงจันทร์ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองค่ะทางด้านว่าที่ร้อยตรีสุภีพัฒน์จองพานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เป็นประธานเปิดโครงการดูแลรักษาความสะอาดเก็บกวาดขยะชายหาดแสงจันทร์ยาวตลอดแนวจนถึงชายหาดสุชาดาซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลเนินพระและมีผู้แทนจากโรงงานอุตสาหกรรมนักเรียนเยาวชนจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต1ระยองและประชาชนในพื้นที่ร่วมโครงการทางนี้ทางด้านนายเสรีบุญสุทธิปลัดเทศบาลกล่าวว่าโครงการที่จัดขึ้นดังกล่าวมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชายหาดแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามอยู่เสมอตลอดจนให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อมชายหาดให้มีความสวยงามที่ยั่งยืนตลอดไปขณะที่ทางด้านว่าที่ร้อยตรีสุภิพัฒน์กล่าวว่าชายหาดแสงจันทร์และสุชาดาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองระยองและบริเวณใกล้เคียงซึ่งมักจะมีประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจอยู่เป็นประจำการที่ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะชายหาดให้มีความสะอาดสวยงามอยู่เสมอซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแล้วยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อีกด้วยและถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่จัดขึ้นในพื้นที่ของระยองบ้านเรานะคะแล้ววันนี้ค่ะหมดเวลาสำหรับระยองนิวส์แล้วนะคะติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะคะเพื่อนระยองนิตยสารฟรีสุดฮอตของชาวระยอง The Sea Forest Condominium ค่ะคอนโดมิเนียมที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และเสื้อผ้าผู้ประกาศจากร้านอยากสวยสวยได้ตลอดที่ร้านอยากสวยถนนริมน้ำวันนี้ดิฉันรสกรใจทองพร้อมทีมข่าวนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ